นี่เจ๊ลุงอุปกรณ์ปิกนิกของไอ้มาลุงนั่งลงใส่นี่อยากกินแน่แบ่งบางน้ำเดี๋ยวแก้วนี่พี่แท่งพาลุงมาเลี้ยงเขาแจวแล้วกับพักนี่บอกพ่อแม่ลุงทีเด็ดเนี่ยมันอยู่หม่องนี้มาเบิ่งลุงนะอายวางเบ็ดตึกปลาเอาไว้เดี๋ยวก็ได้ปลาตัวใหญ่ๆอ้ายอะตึกปลาดูสิตายมือนี่ฮะตกปลาได้เนี่ยอายสิยกปลาให้ลุงหมดเลยนี่พี่แท่งสิตึกปลาให้ลุงกินบ่อ้าวว่าแล้วสิหาว่าอายเนี่ยคุยนอกจากอายสิตึกปลาเก่งแล้วอายยังเป็นมือว่างอันดับหนึ่งทางด้านการเผาปลานะเด้เดี๋ยวลุงซิมเนี่ยลุงสิติดใจ แล้วนี่พี่แท่งมักขับรถส่งผักใส่และงานแบบเนี่ยลุงกำนันบ่ว่าบ่พ่อก็บอกว่าอีหยังพ่อเขาบอกว่านี่ก็อยู่บ้านซื่อกลับไปตามจีบปิวร่มคือแต่ก่อนลุงฮูบอกช่วงนี้เนี่ยพออายเริ่มเฮ็ดงานอายก็บ่ค่อยคิดฮอดปิวร่มอีกแล้วเด้ลุงฮูบอกว่ามันหมายความว่าจังไดหมายความว่าจังไดมันก็หมายความว่าอายนาที่ตัดใจจากปิ่วร่มได้แล้วอีหลีพี่แท่งเป้าอีหลีบอกเรื่องพี่ปิ่วเฮ้ยลุงมาติดเต็ดแล้วลุงมาเร็วๆมาสวยไอ้เนี่ยลุงมาดึงเลยลุงโอ้โหนี่ท่านที่ตัวใหญ่ด้วยนี่ลุงเอายังหนึ่งสองลุงดึงลุง